สมือนครอบครัวไม่ว่าอยู่ที่ไหนทุกใจกายรวมคลี่คลายไม่ปล่อยเธอให้เดียวดายจะย้ำเพื่อให้มั่นใจยังเหมือนเดิมเมื่อเธอพร้อมเดินเข้ามาอบอุ่นเหมือนเดิมยังคงปรารถนามอบสิ่งดีทุกเวลาและจวบจนวันครอบครัวเรามีพื้นฐานจากด้านการค้าขายก็เลยนำธุรกิจน้ำปลาหวานของครอบครัวมาต่อยอดครับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็คือน้ำปลาหวานเก๋จังที่มีรางวัลการันตีก็คือโอท็อป5ดาวบางกอกแบรนด์ระดับพรีเมียมแล้วก็โอท็อปซีเล็กทาง GSB ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้เข้ามาอบรมแล้วก็ประเมินด้านอาหารต่างๆทำให้เรามีมาตรฐานขึ้นให้ความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็ให้ผู้ประกอบการสามารถไปเอาเงินทุนตรงนี้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจให้เกิดสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นครับทั้งนี้สินเชื่อสตรีทฟู้ดยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง3ล้านบาทโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธุรกิจสตรีทฟู้ดนอกจากจะมีมนต์เสน่ห์แล้วยังเป็นเครื่องจักรเล็กๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตรายได้กระจายลงสู่ชุมชนธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมและร่วมสนับสนุนเพื่อการเติบโตในทุกช่วงเวลาวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับประเทศไทยใน108ปีไปธนาคารอะไรไปออมสินไปฝากเงินไปที่คลังออมสินนำเงินไปฝากก็จะได้คู่บัญชีเป็นสัญญาแทนค่ะง่ายๆแค่เปิดแอป MyMo จะฝากถอนโอนจ่ายเติมหรือซื้อสลากดิจิทัล1ปีก็ได้พิเศษซื้อตั้งแต่17เมษายนถึง15ธันวาคมนี้ยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทยุคสมัยเปลี่ยนแต่ออมสินดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงทุกคนขนาดนี้ทำไปทำไมล่ะคะบางทีบางคำถามก็ไม่ต้องการคำตอบถ้าเขาทำให้โดยไม่หวังผลตอบแทนสวัสดี
คะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีประจำวันที่16ธันวาคม2563ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกรองแก้วชัยกฤตคุณอภพรคำดีผู้ประกาศจากธนาคารออมสินและคุณคมคิดสรรสนเกียรติล่ามภาษามือนะคะทำการออกรางวัลจากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT 2 HD Facebook Live NBT 2 HD และรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับสลากออมสินพิเศษ3ปีนะคะนอกจากจะได้ลุ้นรางวัลที่1รางวัลละ10ล้านบาทจำนวน3รางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆแล้วสำหรับสลากออมสินพิเศษดิจิทัล3ปีค่ะท่านก็จะได้ลุ้นรางวัลพิเศษประจำปี2563อีกจำนวน5รางวัลรางวัลละ 20,000 บาทโดยธนาคารก็จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีในวันที่20ของเดือนค่ะค่ะและอีก1โปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์กู้ง่ายอนุมัติไวไม่ตรวจประวัติด้านการเงินค่ะสามารถนำสลากออมสินพิเศษมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อชีวิตสุขสันต์วงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีหรือว่า ODโดยให้วงเงินกู้สูงถึง 95% ของมูลค่าสลากนะคะส่วนสลากออมสินของท่านก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเหมือนเดิมค่ะและธนาคารออมสินได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำค่ะโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.35% นาน1ปีโดยวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับของสมนาคุณไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115ค่ะค่ะส่วนตอนนี้ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มาเข้าสู่บรรยากาศของการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีประจำเดือนธันวาคม2563นะคะซึ่งธนาคารจะทำการออกรางวัลตั้งแต่รางวัลที่1 2 3 4 5และรางวัลเลขท้ายตามลำดับค่ะโดยจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะในครั้งนี้จะมีผู้ถูกรางวัลกว่า 4,440,000 อันดับคิดเป็นเงินประมาณ 1,081 ล้านบาทค่ะโดยในครั้งนี้นะคะธนาคารออมสินได้รับเกียรติจากคุณวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณวโรดมปีตะกานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คุณพันลบแซ่จิวประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คุณละเอียดบุ้งสีทองนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือค่ะทุกขั้นตอนของกระบวนการออกรางวัลนะคะจะมีคณะกรรมการทั้ง4ท่านร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลเพื่อให้การออกรางวัลแล้วเสร็จด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมซึ่งธนาคารออมสินยังคงตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จำเป็นที่จะต้องให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลดังนั้นการออกรางวัลในครั้งนี้จะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติทำการออกรางวัลทุกรางวัลและพนักงานประจำเครื่องออกรางวัลจำนวน3คนโดยพนักงานจะสลับกันขึ้นไปบรรจุลูกบอลที่เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติให้ครบทั้ง7หลักตามที่ประธานกรรมการได้ทำการสุ่มเลือกมาใช้ในการออกรางวัลนะคะลำดับต่อไปในการเลือกกล่องลูกบอลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติพนักงานจะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหมายเลข1หมายเลข2 3 4 5 6 7 8 9และ10ให้ประธานกรรมการตรวจสอบว่ามีหมายเลขครบถ้วนเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพนักงานจะนำลูกบอลดังกล่าวบรรจุลงในกล่องจากนั้นประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลขึ้นมา7ลูกเพื่อสุ่มเลือกกล่องลูกบอลยางจำนวน7กล่องนะคะโดยในกล่องจะบรรจุลูกบอลยางกล่องละ10ลูกมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ตามลำดับเมื่อจับได้หมายเลขใดจะใช้ลูกบอลยางในกล่องหมายเลขนั้นบรรจุลงในเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่1ใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหมายเลข8พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข8มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะซึ่งในการตรวจสอบประธานจะต้องตรวจดูว่ามีหมายเลข0หมายเลข1 2 3 4 5 6 78 9ครบหรือไม่จากนั้นก็จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักค่ะ
ดยน้ำหนักของลูกบอลที่สุ่มขึ้นมาจะต้องมีน้ำหนัก11กรัมตามที่ระบุไว้บนฝากล่องหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมนะคะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่2ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลัก10หมายเลข1พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข1มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะซึ่งในการตรวจสอบนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดโดยสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่3ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักร้อยหมายเลข9พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข9มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่4ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักพันหมายเลข3พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข3มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่5ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักหมื่นหมายเลข10พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข10มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่6ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักแสนหมายเลข2พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข2มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่7ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักล้านหมายเลข6พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข6มาให้ประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบค่ะ
ประธานกรรมการได้สุ่มเลือกกล่องบรรจุลูกบอลครบทั้ง7กล่องแล้วนะคะได้แก่กล่องหมายเลข8 1 9 3 10 2และ6ค่ะสำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะจะใช้ออกรางวัลทั้งหมด7เครื่องส่วนอีก2เครื่องด้านหลังก็จะเป็นเครื่องสำรองค่ะและในขณะนี้ค่ะพนักงานได้บรรจุลูกบอลครบทั้ง7หลักแล้วค่ะและก่อนหน้าที่จะมีการถ่ายทอดสดนะคะประธานกรรมการก็ได้ทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรสำหรับออกรางวัลที่1และรางวัลที่2เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะมีจำนวน 1,993 ลูกประกอบไปด้วยงวดที่86จำนวน50ลูกงวดที่103 9ลูกงวดที่104 105แต่ละงวดจำนวนงวดละ60ลูกงวดที่106 58ลูกงวดที่107 108 109 110 111แต่ละงวดจำนวนงวดละ60ลูกงวดที่112 59ลูกงวดที่113 114 115แต่ละงวดจำนวนงวดละ60ลูกงวดที่116 47ลูกงวดที่117 118 119 120แต่ละงวดจำนวนงวดละ60ลูกงวดที่121 59ลูกงวดที่122 123 124 125 126แต่ละงวดจำนวนงวดละ60ลูกงวดที่127 59ลูกงวดที่128 129 130 131 132แต่ละงวดจำนวนงวดละ60ลูกงวดที่133 49ลูกงวดที่134 9ลูกงวดที่135 60ลูกงวดที่136 24ลูกงวดที่137 60ลูกและงวดที่138 10ลูกนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,993 ลูกค่ะซึ่งท่านประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับไว้เรียบร้อยค่ะลำดับต่อไปค่ะประธานกรรมการจะทำการตรวจสอบสายรัดพลาสติกที่ท่านได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้นะคะซึ่งต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะจากนั้นค่ะให้ท่านตัดสายรัดพลาสติกออกจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรได้ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีงวดที่86และงวดที่103ถึงงวดที่138ประจำเดือนธันวาคม2563จะได้เริ่มณบัดนี้ค่ะโดยจะทำการทดลองเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ1ครั้งค่ะเครื่องหมุน1ครั้งเลขที่ออก2 1 2 2 3 3 6จากการทดลองเครื่องทั้ง7หลักสามารถใช้ในการออกรางวัลได้ค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก3ครั้ง3อันดับอันดับละ10ล้านบาทรวมเป็นเงิน30ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลที่มีเลขงวดและหมวดอักษรจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,993 ลูกค่ะประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่1ได้งวดที่110หมวดอักษรสอเสืองวดที่110หมวดอักษรสอเสือจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่1เป็นเงิน10ล้านบาทโ
ันดับที่1หมุนครั้งที่1งวดที่110หมดอักษรสอเสือเลขที่ออก0900979อันดับที่1หมุนครั้งที่1งวดที่110หมดอักษรสอเสือเลขที่ออก0900979ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่2ได้งวดที่116หมวดอักษรบอใบไม้งวดที่116หมวดอักษรบอใบไม้จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่2เป็นเงิน10ล้านบาทอันดับที่1หมุนครั้งที่2งวดที่116หมดอักษรบอใบไม้เลขที่ออก4270065อันดับที่1หมุนครั้งที่2งวดที่116หมดอักษรบอใบไม้เลขที่ออก4270065ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่3ได้งวดที่120หมวดอักษรขอไข่งวดที่120หมวดอักษรขอไข่จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครั้งที่3เป็นเงิน10ล้านบาทอันดับที่1หมุนครั้งที่3งวดที่120หมดอักษรขอไข่เลขที่ออก3792543อันดับที่1หมุนครั้งที่3งวดที่120หมดอักษรขอไข่เลขที่ออก3792543ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ครบ3ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก2ครั้ง2อันดับอันดับละ1ล้านบาทรวมเป็นเงิน2ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมดอักษรประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่1ได้งวดที่109หมวดอักษรวอแหวนงวดที่109หมวดอักษรวอแหวนจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่1เป็นเงิน1ล้านบาทอันดับที่2หมุนครั้งที่1งวดที่109หมดอักษรวอแหวนเลขที่ออก5471032อันดับที่2หมุนครั้งที่1งวดที่109หมดอักษรวอแหวนเลขที่ออก5471032ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่2ได้งวดที่115หมวดอักษร X
งวดที่115หมวดอักษร X จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครั้งที่2เป็นเงิน1ล้านบาทอันดับที่2หมุนครั้งที่2งวดที่115หมวดอักษร X เลขที่ออก4929432อันดับที่2หมุนครั้งที่2งวดที่115หมวดอักษร X เลขที่ออก4929432ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ครบ2ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่3ออก2ครั้ง 3,986 อันดับอันดับละ 20,000 บาทอันดับที่3หมุนครั้งที่1เลขที่ออก7552053 7552053อันดับที่3หมุนครั้งที่2เลขที่ออก0733171 0733171ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่3ครบทั้ง2ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่4ออก5ครั้งงวดที่86และงวดที่103ถึงงวดที่134จำนวน 9,195 อันดับอันดับละ 10,000 บาทและงวดที่135ถึงงวดที่138จำนวน770อันดับอันดับละ 8,000 บาทอันดับที่4หมุนครั้งที่1เลขที่ออก2092468 2092468อันดับที่4หมุนครั้งที่2เลขที่ออก9794572 9794572อันดับที่4หมุนครั้งที่3เลขที่ออก9642869 9642869อันดับที่4หมุนครั้งที่4เลขที่ออก8688641 8688641อันดับที่4หมุนครั้งที่5เลขที่ออก1020097 1020097ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่4ครบทั้ง5ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่5ออก10ครั้งงวดที่86
และงวดที่103ถึงงวดที่134จำนวน 18,390 อันดับละ 5,000 บาทและงวดที่135ถึงงวดที่138จำนวน 1,540 อันดับละ 3,000 บาทอันดับที่5หมุนครั้งที่1เลขที่ออก7449390 7449390อันดับที่5หมุนครั้งที่2เลขที่ออก1778507 1778507อันดับที่5หมุนครั้งที่3เลขที่ออก89414568941456อันดับที่5หมุนครั้งที่4เลขที่ออก5094766 5094766อันดับที่5หมุนครั้งที่5เลขที่ออก0746835 0746835อันดับที่5หมุนครั้งที่6เลขที่ออก9806163 9806163อันดับที่5หมุนครั้งที่7เลขที่ออก3328531 3328531อันดับที่5หมุนครั้งที่8เลขที่ออก4091301 4091301อันดับที่5หมุนครั้งที่9เลขที่ออก2639770 2639770อันดับที่5หมุนครั้งที่10เลขที่ออก3002416300-2416ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่5ครบทั้ง10ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวออก2ครั้งงวดที่86และงวดที่103ถึงงวดที่134จำนวน 36,712 อันดับละ400บาทและงวดที่135ถึงงวดที่138จำนวน 3,072 อันดับละ300บาทซึ่งพนักงานจะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหลักตั้งแต่หลักหน่วยหลัก10
หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านให้ประธานกรรมการตรวจสอบและสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก1หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลเลขท้าย6ตัวต่อไปค่ะประธานกรรมการจับได้หลักหมื่นต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักแสนและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวเลขท้าย6ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก573172 5731726ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก884473 884473ได้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย6ตัวครบทั้ง2ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวออก2ครั้งงวดที่86และงวดที่103ถึงงวดที่134จำนวน 365,884 อันดับอันดับละ300บาทและงวดที่135ถึงงวดที่138จำนวน 3,668 อันดับอันดับละ200บาทโดยประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก2หลักประธานกรรมการจับได้หลัก10และหลักพันต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวเลขท้าย5ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก11167 11167เลขท้าย5ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก23927 23927ได้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย5ตัวครบทั้ง2ครั้งแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวออก2ครั้งงวดที่86และงวดที่103ถึงงวดที่134จำนวน 3,657,548 อันดับอันดับละ150บาทงวดที่135ถึงงวดที่136จำนวน 167,272 อันดับอันดับละ125บาทและงวดที่137ถึงงวดที่138จำนวน 139,326 อันดับอันดับละ100บาทโดยประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก3หลักประธานกรรมการจับได้หลัก100หลักสิบและหลักหน่วยต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัว
ายสี่ตัวหมุนครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกเก้าเจ็ดหกหกเก้าเจ็ดหกเลขท้าย4ตัวหมุนครั้งที่2เลขที่ออก4 4 8 1 4 4 8 1การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีงวดที่86และงวดที่103ถึงงวดที่138ประจำเดือนธันวาคม2563เสร็จสิ้นแล้วค่ะท่านผู้มีเกียรติคะลำดับต่อไปจะทำการออกรางวัลสลากดิจิทัลออมสนุกลุ้นรับโชค2ต่อครั้งที่12ประจำปี2563ค่ะในลำดับแรกค่ะประธานกรรมการนะคะจะทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรและพนักงานจะบรรจุลูกบอลลงในตู้เสียงงวดและหมวดอักษรค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะได้แก่งวดที่86ค่ะจำนวน50ลูกงวดที่118จำนวน60ลูกงวดที่125จำนวน60ลูกงวดที่129จำนวน60ลูกงวดที่134จำนวน9ลูกงวดที่136จำนวน24ลูกและงวดที่138จำนวน10ลูกรวมจำนวนทั้งสิ้นในครั้งนี้นะคะ273ลูกค่ะที่จะใช้กำหนดงวดและหมวดอักษรในการออกรางวัลพิเศษสลากดิจิทัล3ปีค่ะสำหรับการออกรางวัลพิเศษสลากดิจิทัล3ปีจะทำการออกรางวัลทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ 20,000 บาทหากหมายเลขสลากที่ออกนั้นเป็นหมายเลขสลากที่ครบอายุหรือที่ธนาคารไม่ได้จำหน่ายจะทำการออกรางวัลใหม่เพื่อหาผู้ถูกรางวัลต่อไปโดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบผลการออกรางวัลไปพร้อมๆกันค่ะค่ะและในขณะนี้นะคะประธานกรรมการได้ทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรสำหรับสลากดิจิทัล3ปีเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้มีเกียรติคะการออกรางวัลสลากดิจิทัลออมสนุกลุ้นรับโชค2ต่อครั้งที่12ประจำปี2563จะได้เริ่มนับบัดนี้ค่ะจะทำการออกรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลจำนวน5รางวัลรางวัลละ 20,000 บาทรวมเป็นเงิน 100,000 บาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรค่ะประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่1ได้งวดที่86หมวดอักษร E งวดที่86หมวดอักษร E จะได้ทำการออกรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลครั้งที่1เป็นเงิน 20,000 บาทรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่1งวดที่86หมวดอักษร E เลขที่ออก8183300รางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่1งวดที่86หมวดอักษร E เลขที่ออก8183300ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่2ได้งวดที่129หมวดอักษร
พอพึ่งงวดที่129หมวดอักษรพอพึ่งจะได้ทำการออกรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลครั้งที่2เป็นเงิน 20,000 บาทรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่2งวดที่129หมวดอักษรผอพึ่งเลขที่ออก1635711รางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่2งวดที่129หมวดอักษรผอพึ่งเลขที่ออก1635711ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่3ได้งวดที่86หมวดอักษร K งวดที่86หมวดอักษร K จะได้ทำการออกรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลครั้งที่3เป็นเงิน 20,000 บาทรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่3งวดที่86หมวดอักษร K เลขที่ออก6852377รางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่3งวดที่86หมวดอักษร K เลขที่ออก6852377ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่4ได้งวดที่129หมวดอักษรทอธงงวดที่129หมวดอักษรทอธงจะได้ทำการออกรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลครั้งที่4เป็นเงิน 20,000 บาทรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่4งวดที่129หมวดอักษรทอธงเลขที่ออก1800083รางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่4งวดที่129หมวดอักษรทอธงเลขที่ออก1800083ต่อไปประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลครั้งที่5ได้งวดที่125หมวดอักษร H งวดที่125หมวดอักษร H จะได้ทำการออกรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลครั้งที่5เป็นเงิน 20,000 บาทรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่5งวดที่125หมวดอักษร H เลขที่ออก0859464รางวัลพิเศษสลากดิจิทัลหมุนครั้งที่5งวดที่125หมวดอักษร H เลขที่ออก0859464ได้ทำการออกรางวัลสลากดิจิทัลออมสนุกลุ้นรับโชค2ต่อครั้งที่12ประจำปี2563เสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากดิจิทัลออมสนุกลุ้นรับโชค2ต่อนะคะธนาคารก็จะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีในวันที่20ของเดือนในนามของธนาคารออมสินค่ะขอขอบพระคุณคุณวีรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณวโรดมปิตะกานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คุณพันลบแซ่จิวประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และคุณละเอียดบุ้งสีทอง
นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือนะคะที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT และ Facebook Live NBT 2SD นะคะที่ได้ทำการถ่ายทอดการออกรางวัลไปสู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศค่ะและขอขอบคุณล่ามภาษามือด้วยนะคะครั้งต่อไปจะดำเนินการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ3ปีในวันเสาร์ที่16มกราคม2564โดยจะทำการออกรางวัลณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เช่นเคยในเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปนะคะโดยจะทำการถ่ายทอดสดและถ่ายทอดเสียงด้วยค่ะสวัสดีค่ะประเทศไทยใน108ปีไปธนาคารอะไรคลังออมสินไปฝากเงินไปที่คลังออมสินนำเงินไปฝากก็จะได้คู่บัญชีเป็นสัญญาแทนค่ะง่ายๆแค่เปิดแอป MyMo จะฝากถอนโอนจ่ายเติมหรือซื้อสลากดิจิทัล1ปีก็ได้พิเศษซื้อตั้งแต่17เมษายนถึง15ธันวาคมนี้ยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทยุคสมัยเปลี่ยนแต่ออมสินดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลงคนขนาดนี้ทำไปทำไมเหรอคะบางทีบางคำถามก็ไม่ต้องการคำตอบถ้าเขาทำให้โดยไม่หวังผลตอบแทนช่วง Scoop Beat That Street Food by GSB คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาไปพบกับผู้ประกอบการรายย่อยสตรีทฟู้ดที่เขาใช้วัตถุดิบปลอดสารพิษโดยรับซื้อจากคนในชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นธุรกิจอะไรไปชมกันเลยครับร้านที่จะขายพวกสเต็กแล้วก็เป็นพวกน้ำปั่นสมูทตี้แล้วก็เป็นขนมปังพวกสังขยาปังปิ้งอะไรพวกนี้ค่ะเริ่มทำร้านตั้งแต่ร้านเล็กๆที่อยู่ข้างวัดนะคะแล้วตอนนี้มันมีปัญหาคือว่าลูกค้าที่เยอะมากแล้วก็ที่จอดรถไม่มีพี่ก็เลยมาทำอยู่ที่บ้านของพี่เองที่ในสวนเนี่ยค่ะทางร้านพี่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นมาตรฐาน Clean Food Good Taste ค่ะพี่ก็ใช้วิธีการว่าลูกค้าเก่าๆก็บอกปากต่อปากอะค่ะช่วยพูดกันไปอะค่ะร้านพี่ก็จะมีสินค้าที่ลูกค้าติดอกติดใจก็คือขนมปังกรอบเป็นขนมปังสังขยาขนมปังปิ้งได้รับสินเชื่อจากธนาคารออมสินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับทางร้านเราได้ขยายพัฒนาสินค้าได้หลากหลายชนิดแล้วก็รองรับลูกค้าได้มากขึ้นร้านพี่ตั้งอยู่ตำบลบางแคอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะร้านพี่เปิด 8:00 น.นะคะสามารถติดต่อร้านพี่ได้ที่แฟนเพจ Facebook และ IG ค่ะทั้งนี้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของธนาคารออมสินสินเชื่อสตรีทฟู้ดยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดถึง3ล้านบาทโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธุรกิจสตรีทฟู้ดนอกจากจะมีมนต์เสน่ห์แล้วยังเป็นเครื่องจักรเล็กๆที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตรายได้กระจายลงสู่ชุมชนสู่คนระดับล่างเป็นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมและร่วมสนับสนุนเพื่อการเติบโตในทุกช่วงเวลาจากจุดเริ่มต้นของการกล้าคิดจนทำให้ชีวิตเปลี่ยนวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับประเทศไทยใน108ปีไปธนาคารอะไรคลังออมสินไปฝากเงินไปที่คลังออมสินนำเงินไปฝากก็จะได้คู่บัญชีเป็นสัญญาแทนค่ะง่ายๆแค่เปิดแอป MyMo จะฝากถอนโอนจ่ายเติมหรือซื้อสลากดิจิทัล1ปีก็ได้พิเศษซื้อตั้งแต่17เมษายนถึง15ธันวาคมนี้ยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทยุคสมัยเปลี่ยนแต่ออมสินดูแลคนไทยไม่เปลี่ยนแปลง
นขนาดนี้ทำไปทำไมเหรอคะบางทีบางคำถามก็ไม่ต้องการคำตอบถ้าเขาทำให้โดยไม่หวังผลตอบแทนต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีความประสงค์จะตรวจสอบรางวัลย้อนหลังค่ะก็สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.th ค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 1115ค่ะค่ะและกลับมาพบกันได้อีกครั้งนะคะในวันที่30ธันวาคม2563ค่ะสำหรับวันนี้เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินทีมงานถ่ายทอดสด NBT2HD Facebook Live NBT2HDดิฉันกรองแก้วชัยกฤตคุณอภพรคำดีผู้ประกาศจากธนาคารออมสินและคุณคมคิดสรรชนะเกียรติต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ